คำพูดของสมศักดิ์เจียมธีรสกุลเชื่อถือไม่ค่อยได้คำพูดวาจาภาษานะซึ่งสมศักดิ์นั้นตอนนี้ก็เป็นผู้ต้องหาตามมาตรา112นะครับจะเรียกว่าคนยังไงดีหุ้นส่วนลองแสดงความคิดเห็นหน่อยนะฮะได้รับทุนพระราชทานจากในหลวงในรัชกาลที่9นะครับได้รับพระราชทานโปรดเกล้านะครับเป็นศาสตราจารย์โดยในหลวงรัชกาลที่9ได้ทุนเรียนหนังสือโดยรัชกาลที่9นะครับที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วหนีไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นเรื่องราวของพระองค์ผ่านะซึ่งผมก็รายงานเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีนะครับการแถลงการของสำนักพระราชวังออกมา2ฉบับนะฮะเราไปดูการแถลงการของสำนักพระราชวังอีกครั้งและคลิปสุดท้ายก่อนที่พระองค์ท่านจะทำการพระประชวรว่าพระองค์ท่านได้ทำภารกิจอะไรสิ่งที่เห็นมันไม่เคยอยู่ในข่าวพระราชสำนักอ่ะคลิปนั้นเป็นคนถ่ายเองถ่ายทั้งวิดีโอถ่ายทั้งมือถือคือมันแบบมันประทับใจมากอ่ะที่ประทับใจต่อคือเสร็จจากหมายทุกอย่างแล้วเราก็นั่งอยู่ในรถตู้คำแถลงการของสำนักชวังยังคงยืนยันนะครับว่าพระองค์ยังคงมีพระชนชีพสมศักดิ์เจียมธีรสกุลนะผู้ต้องหาตามมาตรา112นะก็พยายามที่บอกว่าออกมาแถลงได้เลยนะพระเจ้าอยู่หัวใส่ชุดดำสมเด็จพระราชินีก็ใส่ชุดดำในการขึ้นปีใหม่ฉลองปีใหม่ก็ควรจะออกมาแถลงพระอาการได้เลยนะฮะซึ่งเขาพยายามปล่อยข่าวอยู่ตลอดนะว่าพระองค์พาทรงสวรรคตไปแล้วแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานใดๆจากสำนักพระราชวังนะครับเกิดขึ้นนะพระราชกรณียกิจนะที่เห็นก็คือการฝึกสุนัขเยอรมันเชตเพิร์ดนะซึ่งมีเป็นรูปแบบของสุนัขใช้งานตามหลักสากลซึ่งมาจากประเทศเยอรมนีตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่1ในเชิงงานสังเคราะห์คำพูดของสมศักดิ์เจียมธีรสกุลเชื่อถือไม่ค่อยได้คำพูดวาจาภาษานะซึ่งสมศักดิ์นั้นตอนนี้ก็เป็นผู้ต้องหาตามมาตรา112นะครับจะเรียกว่าคนยังไงดีหุ้นส่วนลองแสดงความคิดเห็นหน่อยนะฮะได้รับทุนพระราชทานจากในหลวงในรัชกาลที่9นะครับได้รับพระราชทานโปรดเกล้านะครับเป็นศาสตราจารย์โดยในหลวงรัชกาลที่9ได้ทุนเรียนหนังสือโดยรัชกาลที่9นะครับที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วหนีไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสร่างกายครึ่งซีกเส้นเลือดในสมองแตกน็อกประยุพักใหญ่ออกมาปัจจุบันร่างกายครึ่งซีกเป็นอัมพาตเป็นอัมพฤกษ์นะขยับตัวไม่ได้นะและต้องขยับตัวเรียกว่าต้องใช้ล้อเข็นนะในการเดินทางนะสมศักดิ์เนี่ยสังเกตว่าจะไม่กล้าที่จะมาแสดงตัวให้เห็นเพราะร่างกายคำพูดเนี่ยพูดได้ไม่เต็มปากนะครับเรื่องของสมศักดิ์แอนดรูว์ประวินสามคนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มขบวนการล้มเจ้านะโดนทั้งข้อหาพรบ.คอมพิวเตอร์และมาตรา112โดนกันเต็มเหนียวเลยทีเดียวสำหรับคลิป
ส่วนของพระองค์พาเป็นพระราชกรณียกิจก่อนที่จะพระประชวรคือพระองค์ฝึกสุนัขผมก็เรียนเยอรมันเชฟเพิร์ดเหมือนกันนะฮะก็ว่าจะไปฝึกเรื่องของสุนัขใช้งานดมกลิ่นอารักขาซึ่งเขาจะมีกระบวนการในการฝึกอย่างเป็นทางการนะค่าฝึกก็ประมาณ 4-50,000 บาทในการฝึกแต่พระองค์ท่านเนี่ยฝึกเองนะครับส่วนอาการพระประชวรเนี่ยอยู่ในระหว่างการฝึกที่เขาใหญ่นะครับก็เลยส่งรักษาอย่างโรงพยาบาลจุฬานะหลายพระองค์เสด็จพระดำเนินไปเยี่ยมพระอาการก็ทราบว่าพระอาการเริ่มดีขึ้นนะครับตามลำดับนะซึ่งพวกเราก็เป็นกำลังใจให้กับพระองค์ท่านอย่างไรก็ตามผมเรียนย้ำให้ดูข่าวจากสำนักพระราชวังเป็นสำคัญนะสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็เราเองก็เป็นประสบนิกรที่จงรักภักดีต่อชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์ก็คงเป็นกำลังใจให้กับพระองค์แต่ในวิกฤตนั้นก็มีโอกาสนะครับได้เห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่เรียกว่าทำไปอาจจะมีคนเห็นและอาจจะไม่มีคนเห็นแต่คราวนี้นะประชาชนได้เห็นมากขึ้นส่วนคำพูดวาจานะของกลุ่มขบวนการล้มเจ้าที่ใช้คำพูดพยายามยุยงส่งเสริมนะครับเพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดสุดท้ายมันก็จะเกิดที่กรรมเพราะกรรมมันเกิดจากการกระทำนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เจริญยิ่งยืนนานมิ่งขวัญชาวไทยพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่เป็นศูนย์รวมใจของไทยทั่วลาพระจักรีวงศ์มั่นคงคู่ไทยนานมาองค์พระสยามเทวาปกปักรักษาชั่วกาลนิรันดร์พระไทยหมายมั่นสืบปณิธานพระราชบิดาทศพิตรราชธรรมนำหน้าเพื่อปวงประชาชาติไทยเรานั้นทุกถิ่นไกลไกลพระทรงห่วงใยทุกประการสยามมกุฎราชกุมารถวายสัตย์ปฏิญาณครองราชโดยธรรมพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลเป็นบุญไทยล้ำรัชกาลที่สิบประหนึ่งน้ำทิพย์ผสมแสงธรรมขวานทองเมื่อมองแล้วงามต้นขวานและดามด้วยน้ำพระทัยทรงพระเจริญคู่ชัดทองและพ้องปวงชนเทวารักเบื้องบนอ่างช่วยดลมนทิพมาให้เลิงขวางลยราชสมบัตินานไกลปวงข้าถวายของใจขอให้พระองค์ทรงพระเจริญพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบ
ดินทราเทพยาวรางกูลเป็นบุญไทยล้านรัชกาลที่สิบประหนึ่งน้ำทิพย์ผสมแสงธรรมขวานทองเมื่อมองแล้วงามทั้งขวานและด้ามด้วยน้ำพระทัยทรงพระเจริญผู้ชัดทองและพร้อมปวงชนเทวารักเบื้องบนทางช่วยดลมนทิพย์มาให้ทะเลิงขวางระยะราชสมบัตินานไกลปวงข้าถวายพรชัยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ